ล่าสุดกานภัทรโพสต์สรุปสถานะมาลีครั้งแรกเป็นเรื่องที่คนยังให้ความสนใจกันเยอะมากสำหรับเรื่องราวความสัมพันธ์ของนักร้องหนุ่มกานภัทรและหวานใจสาวมาลีเบอร์เนอร์หลังมีข่าวระหองระแหงจนถึงขั้นเลิกลาฝ่ายหญิงลบรูปหนุ่มกานออกจากอินสตาแกรมและยังลบวิดีโอ YouTube ที่ทำร่วมกันจนเกลี้ยงตามมาด้วยข่าวเมาส์ว่าสาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่ต้องเลิกรากันนั้นเป็นเพราะฝ่ายชายแอบไปแซวสาวอื่นและยังมีเรื่องครอบครัวฝ่ายชายไม่ปลื้มแถมยังเชียร์ให้ลูกชายคบกับสาวอีกคนนึงซึ่งเมื่อเรื่องราวนี้เผยแพร่ออกมาก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากมายพร้อมทั้งเกิดการโจมตีหนุ่มกันอย่างหนักทั้งบอกว่าเจ้าชู้เวียงวีนและอีกมากมายและล่าสุดเมื่อเรื่องบานปลายเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาจนทำให้กานภัทรทนไม่ไหวจึงต้องออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกเราไปดูกันเลยค่ะว่าบทสรุปความรักของกันนั้นจะเป็นเช่นไรโดยกันได้โพสต์ว่าผมเชื่อว่าทุกคนมีความรักมีช่วงเวลาที่ดีและช่วงมีอุปสรรคบางทีก็เกิดความไม่เข้าใจในกันและกันซึ่งก็เกิดขึ้นในกรณีของผมยอมรับครับว่าเรามีการถอยหลังกันคนละก้าวลองต่างคนต่างอยู่จะได้มีเวลาทบทวนเรื่องของเราและตัวเองแต่ผมไม่เคยคิดทำร้ายคนที่ผมรักล่าสุดเราได้คุยกันว่าทั้งคู่ยังพร้อมสู้เพื่อกันและกันต่อไปไหมและในวันนี้ผมยังมีโอกาสที่จะได้รักษาในสิ่งที่มีค่าสำหรับผมก็ต้องทำให้เต็มที่เหมือนเดิมที่ผ่านมาการที่ผมไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรเพราะผมอยากพูดทีเดียวด้วยความมั่นใจถึงการเดินไปข้างหน้าว่าเราจะก้าวไปด้วยกันไหมจะก้าวไปในรูปแบบไหนแต่ระหว่างทางก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทำของผมและการที่ผมไม่ออกมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนเกิดการพาดพิงถึงบุคคลรอบตัวผมหลายคนซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆอยากแนะนำอะไรผมยินดีรับฟังครับส่วนใครที่อยากว่าอะไรใครหรือโทษใครขอให้โทษผมคนเดียวครับผมขอรับผิดชอบเองเพียงคนเดียวขอโทษและขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะครับส่วนความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคู่กันและมารีจะเดินหน้าไปต่อหรือหยุดพอแค่นี้คงต้องรอฟังเรื่องราวจากทั้งคู่อีกทีส่วนทางทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะ